นักชกที่เคยได้แชมป์มากกว่า1กติการในรายการวันแชมชิปจะมีใครบ้างคลิปนี้มีคำตอบนะครับเป็นบทความโดยคุณปรินพินโยในเว็บไซต์ของวันแชมชิปครับคนแรกก็คือ 3A ไก่ย่าง5ดาวครับ 3A เนี่ยเป็นอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวด 135ปอนด์มาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ลดรุ่นนะครับมาต่อย125ปอนด์นะครับก็ได้ทั้งแชมป์โลกวันมวยไทยและก็คิกบ็อกซิ่งในรุ่น125ปอนด์นี่แหละครับสามเณเนี่ยเสียแชมป์โลกให้กับโจราธานแฮกเกอร์ตี้นะครับในปี2562ก็คือเสียแชมป์มวยไทยให้กับแฮกเกอร์ตี้แต่ว่าหลังจากนั้นครับหลังจากที่ลดรุ่นลงมาเนี่ยเขาก็ได้ชกคิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งกับหวังจึงกวงครับก็ชนะหวังจึงกวงแล้วต Rocky ว 28, 63, วต่นน่่่่่อออออมมมมมาาาาากกกกกก็็็็ชชนน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 ะะรรรีีีี้้้แแแดดคคัััััับบเเเืวววววทท28ุุภพธ์์ปปป63โลยยยไไสํจจจ ทั้ง2เส้นนี้นะครับ125ปอนด์เป็นของประจันญชายครับพูดถึงประจัญชายแล้วก็ใช่เลยครับอีกคนหนึ่งที่ถือแชมป์สกติกาก็คือพะจันญชาย B.K. แซนชัยมวยไทยยิมโดยไฟลล่าสุดพะจันญชายชนะโรทานดิเบลล่าก็ได้แชมป์คิกบ็อกซิ่งมาส่วนไฟก่อนหน้านะครับที่ไปแย่งจํมขัดมวยไทยขึ้นมาเขาก็ชนะโจเซฟราซิริครับก็ชนะน็อกโจเซฟเลยก่อนที่โดนโจเซฟยํำมาก่อนนะ แล้วทีนี้ก็มาแก้แค้นโจเซฟได้ก็ชนะได้นะครับก็ทำให้ประตันชายเป็นอีกคนที่เคยถือแชมป์2กติกาครับ คนที่3นะครับคนนี้ถือ3กมปฏิกาครับสแตมแฟร์เทคเป็นอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิง่งรุ่นอะตอมเวทนะครับ115่อปอนด์แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นแชมป์ MMA รุ่นอะตอมเวทอยู่ล่าสุดเนี่ยสแตมก็ชนะฮามซอฮีนักสู้จากเกาหลีใต้นะครับก็ได้แชมป์โลก MMA มาไฟนั้นแล้วครับในศึกวันไฟใน,น14บสีเมื่อ30กันยายนปี6 6ครับแต่ว่าแชมป์อื่นๆของเธอตอนนี้ก็จะมีอยู่กับเพชรจจ้าเส้นหนึ่งแล้วก็อยู่กับเอริเซียเฮเรนโรเกสเส้นหนึ่งนะครับ ถ้าพูดถึงรุ่นประมาณนี้ตอนนี้เพชจิจ้าเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งนะครับส่วนแชมป์มวยไทยเนี่ยเป็นเอริเซียเฮเรนโรดิเกตครับคนต่อมาครับเจเน็ตทอดสเจเน็ตทอดสก็เป็นอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งและก็มวยไทยรุ่นอะตอมเวท115เหมือนกันนะครับ เขาเคยได้แชมป์คิกบ็อกซิ่งจากสแต็มครับก็ไปแย่งสแต็มตอนแรกเนะี่ยไปชิงแชมป์มวยไทยกับสแต็มก่อนสู้สแต็มไม่ได้นะครับแพ้สแต็มแต่หลังจากนั้นก็มีโอกาสมาแก้ตัวในกติกาคิกบ็อกซิง่งก็มาชนะสแต็มได้ในกติกาคิกบ็อกซิง่งก็ได้แชมป์คิกบ็อกซิ่งนตอนนั้นและต่อมานะครับก็มีโอกาสได้สู้ในกติกามวยไทยชิงกับเอเลเซียเฮเรนริเกสนะครับจริงๆตอนนั้นมีข่าววนะ่าเอเลเซียแก่ท้องเนาะแล้วก็ให้เจเนตทอสเนี่ยไปสู้กับลาล่านะครับพอหลังจากนั้นเจเนตทอสชนะลลลาา่ไได้้กกกกก็ใหปปชชิิิงงแม์ตัััวจรรรนนอีีีทบเเเเเเฮฮซยส ซึ่งไฟนนั้นนะครับก็เป็นเจเนทอสที่แพ้เอลิเซียเฮนริกเกตนะก็ถือว่าได้แชมป์อยู่แป๊บหนึ่งนะครับสำหรับเจเนทอสคนต่อมาครับริเกียนเออเซลเป็นแชมป์โลกวันมวยไทยและก็อดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไลท์เวทครับรุ่นนี้ร้อยเจ็ดสิบปอนด์ครับเข็มขัดเส้นแรกของเขาเนี่ยก็เจอกับนิกกี้ฮอกเกนนะครับ ก็สู้กันแล้วก็ชนะนิกโฮเกนมาเขาเนี่ยถือว่าเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไลท์เวทคนแรกเลยนะครับของรายการวันแลังจานนั้นเขาก็ป้องกันตําแหน่งมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นไลท์เวทเป็นครั้งแรกตอนนั้นน่ริกเก้นก็เจอกับศินสมุทรกลิ่นมีแล้วเขาก็ชนะศินยสมุทรกลิ่นมีได้ก็เลยทําให้เขานะครับเคยถือแชมป์ทั้งมวยไทยและก็คิกบ็อกซิ่งในรุ่น1 7อยเดปอนด์เลยครับแต่ล่าสุดเขาไม่ได้เป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งแล้วนะครับเพราะ คนต่อมาครับสุดหล่อตระทานแฮกเกอร์ตี้เขาเป็นอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่น135ด้วยนะครับก็คือแต่ว่าเขาแพ้รถถังกแหละก็เลยไม่ได้แล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเขาบอกว่าอย่างนี้นะก็เลยขยับขึ้นมาต่อย145แทนและตอนนี้เขาเป็นแชมป์โลกวันมวยไทยและก็วันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทด้วยครับเขากระชากแชมป์มาจากน้องโอนะครับเจ้าบอลลังในรุ่นนี้ และเขาก็ไปได้แชมป์คิกบ็อกซิ่งด้วยการเจอกับนักสู้ MMA นะครับก็คือฟาบิโออันดรดครับซึ่งตอนนี้ฟาบิโออันดรดก็เป็นแชมป์ m m a รุ่นนี้อยู่แต่ว่าก็ให้มาชิงแชมป์นะเพราะว่าตอนนั้นถ้าจะไม่เป็นแชมป์ของเพชรนงนี่แหละครับเพชรนงแกมีปัญหานะครับก็เลยได้หยุดพักไป1ปี และก็ได้เอาคู่นี้มาชิงกันแทนเพราะเป็นแชมป์ว่างก็เป็นนั้นว่าแฮกเกอร์ตี้ชนะครับก็เลยทำให้แฮกเกอร์ตี้นะครับมีชื่อว่าเป็นผู้ที่ของแชมป์สกติกาครับคนต่อมาครับโรมันเครกเคลียครับแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฮฟวีเวทแล้วก็แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฮฟวีเวทประเดิมรายการวันด้วยการชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไลท์เฮฟวีเวทนะครับเมื่อปี25 6 2เขาก็ เอาชนะ TKO ทาริกคารบิเบสนะครับยกที่2แล้วก็คว้าแชมป์ให้ตัวเองได้สําเร็จหลังจากนั้นหายไป1ปีนะก็กลับมาใหม่ครับก็มาสู้ในรายการวันอีกครั้งและก็จัดการน็อ c k the Viking กับอเล็กซ์โรเบต์นักชกจากออสเตรเลียในศึกวันไฟนใน17เมื่อ9ธันวาคมก็คว้าเข็มขัดสีทองเซตที่ส,าส,าสมาครองและก็ได้เป็นราชาทั้งคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฮเฮฟวีเวทแลวก็มวยไทยรุ่นเฮฟวีเวทครับในปัจจุบันเพียงแค่คุณกดไลค์และก็กดติดตาม คุณจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยใหม่ๆจากทางเรานะครับแล้วก็เรื่องราวของวงการมวยทุกศึกเลยครับเดี๋ยวกันคลิปต่อไปครับขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ